ขออนุญาตเล็กสั้นๆคุณจิ๊บกับคุณฟอร์ดนะครับใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับบิมกันก่อนครับจิ๊บจะมีก่อนค่ะก่อนหน้านี้ผมได้ประวัติคุณจิ๊บมาบอกว่าเป็นผู้ที่มีโรคภูมิแพ้ค่ะเป็นผื่นตามตัวหลังจากคลอดบุตรคนที่สองใช่ครับแล้วก็จะมีอาการที่ผิวหนังอักเสบด้วยใช่ค่ะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับช่วยเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยไม่ค่อยอยากเล่าเลยครับไม่อยากจำด้วยนะไม่อยากจำด้วยค่ะก็คือหลังจากที่คลอดลูกคนที่สองอะค่ะก็คือเราให้นมลูกเองเป็นเวลาประมาณปีนึงแล้วก็พักผ่อนน้อยอะค่ะก็คือจะเป็นช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็พอเลิกให้นมพอร่างกายมันอ่อนแอมากค่ะคือมันไม่ค่อยได้นอนนะคะครับทีนี้อาการภูมิแพ้ก็จะเป็นมากขึ้นก็จะเริ่มมีอาการไอแบบไม่ทราบสาเหตุอะค่ะไอเหมือนเด็กเป็นโคลิกอะค่ะไอช่วงประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มช่วงจะนอนนะคะตรงตามเวลาตรงตามเวลาเป๊ะเลยค่ะแล้วไปหาหมอก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรครับแล้วหลังจากนั้นที่มืออะค่ะก็จะเป็นลักษณะตุ่มน้ำครับแล้วผิวหนังก็จะหนาขึ้นก่อนหน้าเคยเป็นไหมฮะไม่เคยเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะครับแล้วหลังจากนั้นก็รักษาอะไรยังไงกับตัวเองก็ไปพบแพทย์ค่ะครับหลายที่มากเลยค่ะแล้วก็หมดเงินไปเยอะมากแต่ว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะแย่ลงก็คือหลังจากที่เป็นที่มือก็มาที่เท้าครับและหลังจากนั้นก็ผื่นขึ้นเต็มตัวเลยค่ะทรมานสิทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าโอ้ยังดีนะครับไม่ขึ้นหน้าถามคนข้างตัวไหมฮะตอนนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างฮะน่ากลัวฮะโอ้โหนี่ภรรยาคุณเองคุณยังตอบน่ากลัวเลยเหรอฮะก็คือแพ้อย่างหนักเลยครับตอนนั้นโอ้ไปไหนไม่ได้เลยต้องทำงานก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้เพราะว่าแพ้มากใช่ค่ะแต่ก่อนออกไปข้างนอกใส่สายเดียวกางเกงขาสั้นแต่ว่าพอหลังจากเป็นนี่คือใส่แขนยาวกางเกงขายาวถุงเท้าบางทีก็ถุงมือด้วยเหมือนไมเคิลแจ็คสันห้ามโดนแสงแดดเลยก็อย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันดูไม่ดีเลยมันเหมือนแบบน่าเกลียดมากค่ะทายาหายไหมครับตอนนั้นมียาที่ให้ทาค่ะหมอแต่ว่าเพิ่งรู้ภายหลังว่าตัวยาเนี่ยมันก็จะมีสเตรอยด์ทีนี้พอทาไปมากๆอ่ะผิวหนังบริเวณที่โดนสเตรอยด์มันจะทำให้ผิวหนังสีจางอะค่ะผิวหนังแบบสีแบบด่างๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ด่ามันด่างค่ะอ๋อฮะอ๋อฮะเหมือนมันกัดสีผิวอะค่ะครับอันนี้เป็นหนทางที่รักษาถูกต้องไหมค่ะคือก็เป็นหลักเป็นหนทางที่รักษาถูกต้องถ้าแพ้เยอะๆโดยปกติถ้าแพ้น้อยๆเราจะใช้ยาแก้แพ้นะฮะยาแก้แพ้แต่ยาแก้ถ้าเป็นทั้งตัวอย่างเงี้ยยาแก้แพ้เอาไม่อยู่กินก็ไม่อยู่ทาก็ไม่อยู่ละเพราะฉะนั้นหนทางสุดท้ายก็คือใช้เซียรอยด์นะฮะเพราะเซียรอยด์นี่จะเป็นยาที่มันไปกดภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้อาการดีขึ้นไม่คันไม่แสบไม่คันไม่ผื่นก็จะจางลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับก็ถือเป็นทางวิทยาศาสตร์ทางยาไปแต่มันไม่ได้หายขาดใช่ค่ะพอหลังจากนั้นหมอก็ให้ทานสเตียรอยด์แล้วก็มียาทาแล้วก็จะมียาแก้แพ้แล้วก็ถ้าเกิดช่วงไหนที่มีผื่นหมอก็จะให้กินยาลดอาการผื่นคันครับแล้วก็หมอก็ค่อนข้างจะงงว่าทำไมถึงผิวหนังอักเสบเนี่ยทำไมถึงมีผื่นได้ก็จะแนะนำก็คือจะให้ไปเจาะเลือดค่ะเจาะเลือดบ่อยมากช่วงนั้นเพื่อที่จะหาว่าเราเป็นอะไรครับแล้วสุดท้ายสรุปออกมาสรุปหมอก็ตอบไม่ได้ค่ะคือหมอก็งงอ่ะหมอก็ไม่มีคำตอบเปลี่ยนหมอไหมฮะไปหาประมาณ3โรงพยาบาลนะคะ3หมอแล้วใช่แล้วก็เป็นหมอที่เขารักษาโดยตรงเกี่ยวกับโรคผิวหนังด้วยก็ยังแก้ไม่ได้ทุกท่านพูดอย่างนี้ใช่ค่ะก็คือให้ยาทานยาใช่ค่ะแล้วก็ไม่สามารถวินิจฉัยโรคใช่ให้ให้ทางออกที่ดีขึ้นกับเราได้ใช่ค่ะทำให้น้ำหนักตัวแบบเพิ่มขึ้นเยอะมากอ่ะก็คือพอทานสเตียรอยด์จากน้ำหนักตัวตอนนั้น55ครับกลายเป็น65อืมแล้วแบบเราไม่อยากมองกระจกเลยค่ะแล้วก็รู้สึกแย่เพราะว่าไม่เคยอ้วนเลยครับครับทรมานมากชีวิตความเป็นอยู่ยิ่งสามีภรรยาอยู่คู่กันเนี่ยภรรยาเป็นแบบนี้สามีก็เหนื่อยใจแทนต้องทำแทนทุกอย่างเลยต้องทำแทนทุกอย่างเห็นบอกว่าต้องลงมาเป็นแม่บ้านเองใช่ครับเลี้ยงลูกซักผ้าอะไรทุกอย่างเลยโอ้โห
เพราะว่าไม่สามารถจะโดนน้ำได้แพ้หมดเลยโดนน้ำไม่ได้สบู่แฟบเฟิบไม่ได้หมดเลยแม้แต่เวลาที่เดินบนพื้นบ้านอย่างเงี้ยครับต้องใส่ถุงเท้าเพราะว่าเราแพ้ฝุ่นแพ้รองเท้ายางอะค่ะถุงมือยางแล้วก็แพ้น้ำหอมสารเคมีทุกอย่างหลังๆคือแพ้ทุกอย่างค่ะเป็นโรคขี้แพ้มากเลยมันทำไมมันรุนแรงขนาดนั้นครับอาจารย์อำไพครับคือบางทีเราก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะฮะว่าแพ้เพราะอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เขาคาดเอาไว้ก็คือว่าคุณต้นจะสังเกตว่าสมัยโบราณเนี่ยโรคก็น้อยถูกไหมคนไม่ค่อยเป็นโรคเลยผมเห็นผู้เฒ่าผู้แก่แต่ทำไมสมัยนี้โอ้โหวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเจริญขึ้นเยอะแยะทำไมโรคเพิ่มขึ้นสาเหตุก็มาจากสารเคมีนั่นแหละนะเราสร้างสารเคมีขึ้นมาเราใช้สารเคมีแล้วมันก็ก่อให้เกิดมลภาวะขึ้นทั่วไปในบรรยากาศของโลกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโรคต่างๆมันก็ตามมานะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าอย่างที่สัมผัสไปเนี่ยฮะไม่ว่าสบู่น้ำอะไรเพราะว่าน้ำมันก็ไม่ได้สะอาด 100% ถูกไหมฮะสบู่ก็เป็นสารเคมีผงซักฟอกก็สารเคมีทุกอย่างเป็นสารเคมีหมดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนที่แพ้ได้ง่ายคือระบบภูมิคุ้มกันมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเปลี่ยนไปแล้วเจออะไรมันก็แพ้หมดอะฮะซึ่งบางทีหมอก็จนปัญญาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทางสุดท้ายก็คือให้สเตียรอยด์ทีนี้สเตียรอยด์มันก็มีข้อเสียเยอะใช่ไหมฮะมันทำให้เกิดการบวมน้ำนะฮะทำให้กระดูกพรุนได้แล้วสเตียรอยด์นี้ถ้ากินนานๆต่อไปก็อาจจะเป็นโรคจิตประสาทตามมาก็ได้จะหงุดหงิดจะไอ้นนก็ไม่พอใจไอ้นี่ก็ไม่พอใจเคยเจอไหมฮะเจออยู่บ้างครับ ทำไมมาตกอยู่กับสามีหมดเลย ภาระความเหนื่อยใจที่ภรรยาแต่ว่าสามีเป็นผู้รับภาระนั้นแทนแล้วมารู้จักกับบิมได้อย่างไงคือตอนนั้นมันหมดหนทางมากเลยค่ะก็เลยเข้าอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนหมอเปลี่ยนอะไรต่างๆนานาแล้วเปลี่ยนยาด้วยสุดท้ายก็จะมาเข้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยอ่านเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับมังคุดอยู่ว่ามังคุดมีคุณสมบัติอะไรเงี้ยค่ะที่น่าจะช่วยชีวิตเราได้แล้วก็ต้องเสี่ยงแล้วแบบนี้นะใช่ค่ะมันไม่มีทางเลือกแล้วมันไม่มีวิธีอื่นเคยไปหาหมออย่างอื่นไหมฮะหมอไทยหมอจีนฝังเข็มไม่ค่ะไม่เลยใช่ค่ะเพียงแค่เปลี่ยนโรงพยาบาลครับแล้วมารู้จักกับบิมก็เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมังคุดแล้วก็เลยลองเดินมาที่นี่ค่ะครับมาปรึกษาดูใช่ค่ะนะครับแล้วผลเป็นยังไงครับตอนแรกก็เริ่มต้นสตาร์ทด้วยน้ำมังคุดค่ะน้ำมังคุดก่อนแล้วก็เป็นแคปซูลด้วยครับคาซิเนียกินน้ำมังคุดวันละ1ขวดแล้วก็แคปซูล4ค่ะบิมวันละ4เม็ดใช่ค่ะฮะเช้าเย็นใช่ค่ะประมาณเดือนนึงอะค่ะ1เดือนผ่านไป1เดือนผ่านไปปะทุเต็มตัวเลยค่ะคือภูเขาไฟระเบิดแล้วฮะประมาณนั้นค่ะอยากออกมาหมดเลยฮะเพราะตอนนั้นเราหยุดยาของหมอหมดเลยอะค่ะก็อาจจะหยุดสเตียรอยด์ของนั้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็ทานบิมล้วนๆเลยค่ะโอ้อันนี้เขาเรียกว่าท้าพิสูจน์ใช่ไหมท่านคือโดยปกติเราจะบอกทุกคนเสมอว่าต้องไม่หยุดยาที่หมอสั่งครับเพราะว่าบิมไม่ใช่ยาบิมต้องใช้เวลาในการที่จะปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายเพราะฉะนั้นตอนที่หยุดยาเนี่ยยามันกดอยู่ใช่ไหมฮะกดระบบภูมิคุ้มกันเอาไว้ก่อนไม่ให้มันรุนแรงใช่ไหมฮะเราก็จะแพ้เพียงเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีอาการอยู่ได้แต่พอหยุดยาปุ๊บเนี่ยตอนนี้แหละมันก็ระเบิดเลยเพราะไม่มียากดนะแต่ว่ามาหยุดแต่มากินบิมแต่บิมเนี่ยมันยังไม่สามารถออกฤทธิ์ทันทีเหมือนสเตียรอยด์นะฮะสเตียรอยด์นี่มันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องปะทุออกมาก่อนครับอ๋อก็เลยแบบระเบิดเลยครับนี่ทุกอย่างออกมาหมดเลยครับที่เป็นแผลผุพองหนองออกมาหมดเลยหนักขึ้นเลยดูเหมือนจะหนักค่ะแต่พอหลังจากนั้นสักพักนึงอะค่ะพอหลังจากที่ผื่นมันยุบลงมันก็ดีขึ้นคือใต้ผิวหนังมันก็จะแห้งลงคือปกติใต้ผิวหนังมันจะมีแต่หนองน้ำใสๆอะค่ะมันก็จะแห้งทำไมถึงคิดว่าเป็นเพราะบิมฮะเพราะว่าตัวสรรพคุณของมังคุดมั้งคะมันจะทำให้หนองลดลงแล้วก็พวกแผลติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทำไมถึงรู้ฮะเออก็คือบิ่มนี่มันต้านการอักเสบได้ไงฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะแห้งได้เร็วนะฮะแล้วก็พวกแผลผู้พองที่เป็นหนองเนี่ย GM1 ที่อยู่ในบิ่มมันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะฮะมีแอนตี้แบคทีเรียลแอคทิวิตี้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ได้ผลดีเออนี่ยังแปลกใจเลยว่ากินสเตียรอยด์อยู่ก็หยุดปั๊บไม่มีอาการอย่างอื่นเกิดขึ้นเหรอฮะโดยปกติสเตียรอยด์นี่หยุดปั๊บไม่ได้ต้องค่อยๆลดคุณหมอจะค่อยๆลดค่ะเพราะว่ามันบวมถึงขีดสุดนะคะเลยกลับไปบอกหมอบอกว่าคุณหมอคะหนูยอมที่จะมีผื่นขึ้นดีกว่าแต่หนูไม่กินสเตียรอยด์เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะเป็นโรคประสาทจริงๆค่ะก็รู้ข้อเสียของสเตียรอยด์อยู่เหมือนกันก็เลยตัดสินใจบอกหมอเลยแล้วหมอก็ค่อยๆลดค่ะครับผมถามคุณจิ๊บนิดนึงตอนที่มันปะทุออกมาเนี่ยหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วทำมันยังใช้ต่อใช้ต่อเออใช้ต่อค่ะทำไมถึงกล้าใช้ต่อเป็นความหวังอย่างเดียวค่ะที่เหลืออยู่ตอนนั้นจริงๆค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของมังคุดอะค่ะเพราะว่าเคยอ่านมาเยอะอะค่ะว่ามังคุดนี่มีสรรพคุณยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือศึกษาด้วยแล้วก็รักษาไปด้วยในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็จะให้ทดลองจนถึงที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องย้ำตรงนี้ว่าอาการที่ปะทุออกมาเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากการหยุดยาวิธีการที่เราแนะนำตลอดเวลาว่าใช้คู่กันไปควบคู่กันไปค่อยๆลดก่อนค่อยๆลดค่อยๆลดนะครับลดทีละน้อยอย่าไปลดพรวดครับพอลดพรวดมันก็ปะทุครับนะฮะก็คงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเรามันต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลครับของคุณจิ๊บเนี่ยจริงๆมันไม่ยากเย็นแสนเข็ญไม่ได้มีอาการมากมายเลย มันเกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลแค่นั้นเองครับเส้นผมบวมบางภูเขาบางภูเขานะมาถึงคุณฟอร์ดซึ่งเป็นสามีของคุณจิ๊บเองที่ดูแลระหว่างตรงนั้นเนี่ยไม่กังวลเหรอครับกับพฤติกรรมความรุนแรงของโรคร้ายที่กำลังลุมเล้าภรรยาตัวเองก็ไม่ครับก็คือเชื่อว่ายังไงก็ต้องหายเชื่อว่ายังไงก็ต้องหายได้คุยกันตลอดนะครับซึ่งคุณฟอร์ดเองก็มีโรคส่วนตัวด้วยเหมือนกันก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับหวัดแล้วก็มีเสมหะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นอนไม่หลับครับครับตอนนั้นที่พาคุณจิ๊บมาแล้วมารู้จักกับเรื่องของบิ่มก็ท้าพิสูจน์กับตัวเองด้วยไหมก็ด้วยครับผมก็กินเสริมก่อนนอนวันละ2แคปซูลก็โอเครู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นคือคุณจิ๊บทานเราก็ทานด้วยทานด้วยครับทานเป็นเพื่อนกันเลยครับก่อนหน้านั้นบรรยากาศโรคหวัดเรื้อรังของคุณฟอร์ดเป็นยังไงคือตื่นเช้ามาเนี่ยจะมีเสมหะทุกเช้าครับแล้วก็ไอตลอดเวลามันน่ารำคาญหายใจไม่ค่อยออกคัดจมูกอะไรแบบนี้ฮะอ๋อมีไซนัสไหมฮะไซนัสไม่มีฮะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าอาการมันจะเหมือนหวัดเหมือนจะเป็นหวัดตลอดไม่หายสักทีกินยาก็ไม่หายอ๋อแล้วคุณหมอบอกยังไงบ้างครับก็จริงๆก็ไม่ได้ไปหาหมอแล้วครับทานยาอะไรประจำไหมฮะก็คือเวลาที่จะไปหาหมอเนี่ยก็เฉพาะเวลาที่จะเป็นอาการอย่างมีไข้มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรุนแรงขึ้นมานะครับแต่ในส่วนของตรงนี้มันมีอยู่ตลอดไงครับแล้วบิ่มอยู่นานเท่าไหร่จนรู้สึกว่ามันดีขึ้นก็บิ่มมาเรื่อยๆจนผ่านมาสักเดือนแรกก็รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มนอนหลับขึ้นแล้วสะเก็ดก็หายไปครับก็ช่วยเรื่องแต่ก่อนนี้เป็นคนที่ว่าขับถ่ายยากก็ขับถ่ายง่ายขึ้นด้วยตื่นเช้ามานี่ก็เป็นเวลาเป๊ะๆทุกเช้าเลยครับผมมีประสบการณ์อย่างคุณคล้ายๆคุณฟอร์ดนี่หลายท่านเหมือนกันฮะบางทีเนี่ยบิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้โรคอื่นๆอาการอื่นๆนี่มันดีขึ้นด้วยเป็นเพราะอะไรครับจารย์พิเชษครับครับความสมดุลของภูมิคุ้มกันในร่างกายเม็ดเลือดขาว 20,000 ล้านเม็ดถึง 55,000 ล้านเม็ดของเรามีความสมดุลเกิดขึ้นครับคือหลั่งสารที่ทำให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองน้อยลงครับนะคืออินเทอร์ลีคิน1น้อยลงสำหรับคนที่มีปัญหานะครับแล้วขณะเดียวกันก็เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายคือหลังอินเทอร์ลีคิน2เพิ่มขึ้นครับเมื่อร่างกายของสมดุลถึงแม้ไม่เป็นอะไรครับมันก็ยิ่งสมดุลขึ้นนะครับแล้วที่คุณต้นจะพบก็คือว่ามันกินง่ายถ่ายคล่องนะครับแล้วสมองใสมากเลยนะแจ่มใสแจ่มใสนะครับสมองว่องไวนะครับหลับเป็นไงฮะหลับลึกเลยฮะหลับได้สนิทนะครับมันชีวิตยืนนานแน่นอนเลยนะเขาเป็นสุขภาพดีชีวิตก็ยืนยาวทุกวันนี้ดีขึ้นไหมครับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งร่างกายและก็ครอบครัวดีขึ้นเยอะค่ะแล้วก็
อาการที่อาการอื่นๆที่เกิดขึ้นจากสเตียรอยอะไรเงี้ยค่ะก็หายไปก็คือน้ำหนักตัวก็ลดลงแล้วก็อาการโรคกระเพาะโรคกระดูกเพราะว่ามันเกิดจากสเตียรอยค่ะก็ดีขึ้นครับหายใจดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานบ้านได้บ้างผิวพรรณเป็นไงครับผิวพรรณเป็นยังไงบ้างครับอันนั้นคือเป็นของแถมค่ะคือสวยขึ้นสวยขึ้นผิวพรรณเปล่งปลั่งหลายๆคนใช้แคปซูลของเราเพื่อผิวพรรณโอ้อย่างคุณต้นใช่ไหมครับต้นก็ผิวพรรณสวยขึ้นนะมีสาวทักมาไหมผมบิมเช้าครับเช้าเย็นวันละเม็ดครับแต่ผมว่าคนน่าดีใจน่าเป็นคุณฟอร์ดครับไม่ต้องกลับไปซักผ้าก็ยังช่วยอยู่ครับก็ยังช่วยอยู่นะครับยังทำอยู่ค่ะก็คือแต่ว่าเขาก็เลี้ยงลูกได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ชีวิตครอบครัวกลับมาสมบูรณ์ขึ้นเหมือนเดิมใช่ค่ะนะครับล่ะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านมากครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณจิ๊บกับคุณฟอร์ดด้วยครับขอบคุณครับ